ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสนานากับพี่ดี้มีเมนูลิ้นจี่คือเอามาทำเป็นลาบลิ้นจี่กุ้งสดลิ้นจี่กระป๋องเนี่ยนะเป็นลาบอย่าบอกว่ารับประทานกับไอศครีมสกู๊ปหนึ่งแล้วก็วอฟเฟิลแผ่นหนึ่ง เออเด็กสมัยใหม่นี่กินอะไรกันประหลาดๆเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับความอร่อยคูณ2นะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็จะมี1เมนูแสนอร่อยเท็ดดี้นานาเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันจากวัตถุดิบเดียวกันนี่โอ้โหมีสโลแกนแล้วนะรายการผ่านมาปีกว่า วันนี้โจทย์ของเราครับผมเรามาลุ้นกันนะครับขอให้เป็นอะไรที่ลูกๆทำได้แล้วกันอุตากลิ่นหอมจังเลยลิ้นจี่กระป๋องละสิสดก็ได้กระป๋องก็ได้ละมั้งตาให้ทำอะไรล่ะเป็นผลไม้ที่มีเยอะในเมืองไทยใช่เอามาใส่น้ำแข็งปุ๊บแล้วก็กินได้เลยเออใช่ คิดเยอะทำไมอ่ะเอางั้นจริงเหรอเอาอันนี้คืออะไรครับไหนอธิบายนิดนึงลิ้นจี่ลิ้นจี่คือช่วงปีนี้มันมีลิ้นจี่พันหนึ่งอ่ะคุณพูดไปผมรู้คุณจะพูดว่าอะไรดังมากสนมยิ้มผมเกิดมาผมไม่เคยได้ยินจริงๆนะไม่เคยได้ยินเหมือนกันตอนแรกที่มีคนบอกว่ามีลิ้นจี่ตัวนี้ออกมาเฮ้ยอะไรนะเปลือกเขียวไม่สุกหรือเปล่าสรุปคือเปลือกเขาเป็นสีเขียวจริงๆแล้วมันหวานมากเคยกินเคยกินแล้วเฮ้ยกินแล้วเหรอซื้อมากินแล้วเอาผมก็ได้กินแล้วบุกไปถึงบ้านเราแบ่งลิ้นจี่ไว้ให้ผมกินแล้วเราอ่ะอยากจะบอกว่าเราพยายามล็อบบี้เขาว่าเราอยากกินลิ้นจี่ตัวนี้มานานแล้วแต่เราไม่ได้มีโอกาสเอามาทำรายการทีวีเพราะฉะนั้นลิ้นจี่ที่มีรสหวานเหมือนกันเนี่ยลิ้นจี่แช่แข็งกับลิ้นจี่กระป๋องก็น่าจะใกล้ๆกันถือว่าทดแทนได้อาหารซื้อง่ายแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะถ้าเมื่อกี้ใครได้ยินว่าลิ้นจี่ขนมยิ้มฝากคอมเมนต์มาด้วยหรือฝากฟีดแบคมาด้วยว่าเฮ้ยเขาอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยเรามาทำเมนูอะไรได้บ้างอร่อยอ่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นขนมยิ้มจักรพรรดิหรือลิ้นจี่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะวันนี้นานากับพี่ดี้มีเมนูลิ้นจี่คือเอามาทำเป็นลาบลิ้นจี่กุ้งสดลิ้นจี่กระป๋องเนี่ยนะเป็นลาบโอ้จะเข้าท่าไหมอ่ะอาจจะอร่อยหรออย่าบอกว่ารับประทานกับไอศครีมสกู๊ปหนึ่งแล้วก็วอฟเฟิลแผ่นหนึ่ง ขำตายเออเด็กสมัยใหม่นี่กินอะไรกันประหลาดๆเนาะอ่ะครับหนึ่งของเราอ่ะลาบอร่อยจี๊ดจ๊าดแน่นอนอยู่ละอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอะไรครับแกงเผ็ดเป็ดย่างมั้งเฮ้ยโอ้โหเขาฉีกเลยนี่คิดว่าจริงๆมั้ยคิดว่าป้าทำแกงเผ็ดใส่ลิ้นจี่เลยคุณใหญ่แกงเผ็ดจะใส่ผลไม้ได้ไงแต่ไม่เป็นไรของเราสู้ได้นะเป็นลาบทำง่ายๆเหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ต้องสู้กันเพราะมันอร่อยคนละแบบเรียกได้ว่ากินของเราก่อนแล้วไปตบคัพเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาครับผมเราได้ลิ้นจี่กระป๋องเต็มลูกสวยงามทีเดียวแต่ก่อนอื่นหลังจากเค้กสุกแล้วเราก็ต้องแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมบัตเตอร์ครีมที่มีความเป็นลิ้นจี่ไว้ก่อนถ้าชอบเนื้อลิ้นจี่สับคุณผู้ชมก็ไปเอาเจ้าเนื้อลิ้นจี่เนี่ยสับแต่ถ้าหากใครมีน้ำเชื่อมนะที่เป็นน้ำเชื่อมรสลิ้นจี่ก็เอามาเลยที่เวลาเราซื้อมาสำหรับผสมเป็นเครื่องดื่มทำไอศกรีมผสมค็อกเทลเอาละเราได้บัตเตอร์ครีมแบบลิ้นจี่เก็บไปเรียบร้อยลิ้นจี่เดี๋ยวนี้เขาทำกันแบบมีบลูมีพิงค์นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้เขาหลากหลายสีสันเสร็จละเรามาทำคัพเค้กกันเลยนะครับมาครับลาบลิ้นจี่กุ้งสดอะกุ้งสดเนี่ยตอนนี้มีหลายคนสอนล้างเลยถ้าเกิดว่ายังล้างเป็นอ๋อคุณรัดขั้นตอนเลยใช่ไหมครับง่ายๆเลยคุณซื้อกุ้งมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะผ่าล้างแล้วก็ล้างน้ำก่อนปอกเปลือกให้สะอาดล้างโซดาน็อกน้ำแข็งแล้วก็เอาขึ้นมามันจะทำให้โซดาทำให้เนื้อกุ้งของเราเด้งๆแล้วก็กินง่ายขึ้นคือไหนๆถ้าเลือกที่จะกินกุ้งสดแบบนี้ก็ขอให้ล้างเถอะเพื่อความมั่นใจนะล้างเองในดีที่สุดอ่ะวิธีการปรุงลาบง่ายๆเนี่ยนะคะต้องเผ็ดมาจากพริกป่นโอ้น้ำปลาน้ำเชื่อมสีทองอันนี้คือเผ็ดและหวานและเผ็ดหวานเค็ม
ปรี้ยวเค็มเรียบร้อยคนก่อนคือแค่นี้เรารู้สึกได้เลยว่าน้ำลายเราวิ่งเลยอ่ะอ่ะจะวิ่งยิ่งขึ้นลาบเนี่ยต้องมีข้าวคั่วหอมหอมตอนแรกคิดว่าผมชิลรสป่วยดิใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราไม่ใส่ไงเราทำกินเองเออสบายพูดจะเสียความรู้สึกเลยอ่ะผักชีฝรั่งอ่ะแล้วก็ไก่ทอดก็ได้นี่ตรงเนี้ยใส่ใบสะระแหน่ลงไปหน่อยนึงที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไว้โรยหน้าใบมิ้นใบมิ้นอ่ะมันสดชื่นจริงๆนะสดชื่นสดชื่นจำเป็นรู้เลยไม่ค่อยทำยำทำไมอ่ะไม่แซ่บหรอแต่มีแต่คนบอกผมว่าผมแซ่บนะใครช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่กรอบเกาหลีกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำเชื่อมน้ำส้มสายชูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็นตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่กรอบใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะโรยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกคอนเฟลกบุบหยาบนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่กรอบลงในกล่องที่เตรียมไว้รับประทานคู่กับซอสเกาหลีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบเกาหลีทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีtraditional pao cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ